สวัสดีค่ะบ้านฟินฟินวันนี้ทำบะหมี่คาโบนาร่าซอสครีมต้มยำมันกุ้งค่ะส่วนผสมตามนี้นะคะสามารถจดส่วนผสมและอ่านวิธีการทำได้ที่บล็อกอีกหนึ่งช่องทางและรับชมคลิปสั้นไม่มีเสียงพูดได้ทาง Facebook Fanpage เดี๋ยวเจี๊ยบแปะลิงก์ทั้ง2ช่องทางไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเตรียมกุ้งไว้ย่างจัดจานและทานคู่กันกับบะหมี่ค่ะถ้าไม่มีข้ามขั้นตอนนี้ไปขั้นตอนถัดไปได้เลยนะคะเตรียมกุ้งขาวค่ะตัดหัวกุ้งแกะเปลือกแกะหางเอาเส้นหลังออกแล้วนำไปหั่นเป็นชิ้นๆไว้ผัดใส่บะหมี่ค่ะจะผัดใส่เนื้อกุ้งหรือทานกับกุ้งย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะทั้งสองแบบเจี๊ยบก็ได้ค่ะซอยใบมะกรูดไว้แต่งจานและช่วยเพิ่มความหอมด้วยค่ะซอยพริกไว้แต่งจานและเพิ่มความเผ็ดค่ะขูดพาเมซานชีสไว้ผสมซอสและไว้โรยหน้าแต่งจานตอนทำเสร็จค่ะตอกไข่ไว้ทำซอสเอาแต่ไข่แดงนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนิดชิ้นรสซอสครีมต้มยำมันกุ้งค่ะผสมซอสไว้ผัดค่ะมีไข่แดงพาเมซานชีสผงปรุงรสและน้ำพริกเผาต้มยำที่ให้มาในซองค่ะผสมซอสเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะย่างกุ้งค่ะต้มบะหมี่ในน้ำเดือด4นาทีค่ะเจี๊ยบคลุกด้วยน้ำมันเส้นจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนค่ะเอาเนื้อกุ้งลงคั่วในกระทะพอสุกค่ะหรือจะผัดในน้ำมันก็ได้นะคะจากนั้นเอาบะหมี่ที่ลวกไว้ร้อนๆลงค่ะตามด้วยซอสที่ผสมไว้ค่ะปิดไฟเตาแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถ้าชอบแบ่งน้ำเยอะๆฉ่ำๆใส่น้ำเปล่าเพิ่มไปด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะบะหมี่คาโบนาร่ารสซอสครีมต้มยำมันกุ้งของเจี๊ยบโรยด้วยพาเมซานชีสที่ขูดไว้ค่ะพริกที่ซอยไว้ค่ะใบมะกรูดซอยค่ะถ้าชอบคลิปของเจี๊ยบจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามขอบคุณมากค่ะ